บรรยากาศตลาดในเพื่อนๆคักคักมีทุกอย่างทางคักคักตลาดนะคักกระแทสดสดมาเดินมาเดินมาเลือกซื้อหมูมานะจ๊ะมาเลือกซื้ออาหารคักแค่บำรุงเคียงเนื้อเจี๊ยบเคียงเนื้อแถวเคียงอย่างมีเยอะแยะไปจะพาไปหาขนาดเลยสะอ่อนลาย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 นี่จะอาหารอาหารของแม่ละว้าอยากกินเลยจะกินจะกินอ่ะลงเด้อไปพาไปหาเลยตลาดนะจ๊ะคักคักตลาดนี่นี่ตลาดพักพักแม่เราคักคักสุดสุดนี่มาซื้อประจำกับเข่าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ขออนุญาตเลยได้ถ่ายเลยนี่นะคะพายุเข้ามากินเลยมีทุกอย่างบุรุษเจียวบกเจียวบองเลิศมากค่ะแจ่วบองแจ่วพริกสดนะคะเพื่อนเพื่อนเลิศแท้ป้าถือจะเด้อถือค่ะมาเด้อมาเด้อที่ตลาดเทศบาลที่ตลาดนะคะเบิ่งดูเพื่อนท่านสมัยมากเด้อค่ะสแกนได้มกยังคะอันนี้ค่ะไก่หน่อไม้ไข่ปลาอาหารมกไก่หน่อไม้ไข่ปลาอาหารสำเร็จอาหารด่วนกล่องมีเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อนๆที่ตลาดบ้านเฮานะคะหลายคักหลาย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 ข้าวต้มขนมมีทุกอย่างมีทุกอย่างอู้น่ากินแท้มีทุกอย่างเลยเลาะตลาดกับยายจ๋านะคะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าพาเลาะตลาดนะคะเบิ่งหมูเฮ็ดเป็ดไก่ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งทางพักเนาะค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างชื้นเนื่องจากฝนตกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ลายหูลายตาในเด้อค่ะยายจ๋าพามาเบิ่งทั้งอาหารการกินเนาะค่ะแล้วก็ตลาดรอบๆของอำนาจเจริญนะคะเพื่อนเพื่อนตลาดอำนาจเจริญนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยากลายหูลายตาเพราะอยากจะเขาเดินเร็วนะคะขออนุญาตนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นการเยี่ยมชมตลาดนะคะทั้งตลาดผักตลาดสดซีกหนึ่งเป็นตลาดสดนะคะเพื่อนเพื่อนหมายถึงว่ามีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะอีกซีกหนึ่งก็เป็นของทะเลแล้วก็ผักนะคะเป็นของส่งเป็นของส่งนะคะเพื่อนเพื่อนรถพุ่มพวงนะคะพี่พี่พุ่มพวงเพื่อนกับมาโอ้เยอะแยะมากมายค่ะมีทั้งแบบรถเครื่องรถยนต์เนาะค่ะเพื่อนๆมีอาหารหลากหลายเบื้องต้นนี้มาจอดรอคิวอันนี้เวลากะดึกแล้วเนาะค่ะประมาณจะตีสองแต่ว่าค่อนข้างเงียบมื้อนี้เพราะว่าฝนตกนะคะเพื่อนๆฝนตกนะคะ